Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2024ซีรีส์ความเชื่ออันกล้าหาญจาก7บุคคลที่ไม่สมบูรณ์แบบในพระคัมภีร์วันที่5นาธานจำดาวิดจากเรื่องราวเมื่อวานได้ไหมครับเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบดาวิดทำสิ่งที่น่าชื่นชมมากมายเช่นยอมรับการตัดสินใจของพระเจ้าที่จะยกเขาให้เป็นกษัตริย์และอดทนรอคอยเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์เขารอให้รัชสมัยของซาอูลสิ้นสุดลงแทนที่จะพยายามผลักดันตัวเองให้ขึ้นสู่ตำแหน่งก่อนจะถึงเวลาของพระเจ้าแต่ดาวิดก็ทำผิดพลาดครั้งใหญ่เช่นกันความผิดครั้งใหญ่ที่สุดของเขาคือการที่เขานอกใจภรรยาของชายคนอื่นและวางอุบายเพื่อทำให้ชายคนนั้นถูกฆ่าตายในสนามรบหรือกล่าวได้ว่าดาวิดได้ก่อคดีฆาตกรรมเพื่อปิดซ่อนบาปที่เขาได้ทำแต่ตอนนี้ดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วใครเล่าที่จะตักเตือนหรือลงโทษเขาได้ใครจะสามารถกล่าวหากษัตริย์ว่าส่งฆาตกรรมโดยไม่ถูกประหารเสียเองตอนนั้นเองที่นาธานผู้เผยพระชนะเข้ามาและในฐานะผู้เผยพระวจนะหน้าที่ของนาธานคือการพูดกับผู้คนแทนพระเจ้าแต่นาธานก็ยังเป็นมนุษย์หากใครได้เคยอ่านพระธรรมพงศษและพงศาวดารก็จะเห็นว่าหลายครั้งที่การพูดแทนพระเจ้าก็ทำให้พวกกษัตริย์พยายามฆ่าผู้เผยพระวจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกษัตริย์ไม่ชอบในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาผ่านมนุษย์ดังนั้นนาธานจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เขาก็เชื่อฟังพระเจ้าอย่างกล้าหาญและเข้าไปเผชิญหน้ากับดาวิดอยู่ดีแต่วิธีการที่นาธานเผชิญหน้ากับดาวิดนั้นช่างเป็นวิธีที่ฉลาดหลักแหลมและอาจมาจากพระเจ้าโดยตรงนาธานรู้ว่าดาวิดจะโกรธเพราะใครเล่าจะไม่โกรธเมื่อถูกเปิดโปงว่าทำผิดแต่นาธานหาวิธีที่จะเปลี่ยนทิศทางความโกรธของดาวิดให้มุ่งไปสู่บาปของตัวเองได้อย่างชาญฉลาดนาธานเล่าเรื่องชายที่มีความมั่งคั่งที่ปฏิบัติตนไม่ดีกับคนยากจนให้ดาวิดฟังดาวิดโกรธคนมั่งมีในเรื่องราวนั้นมากจนอยากจะประหารชายคนนั้นเสียจากนั้นนาธานก็สวนด้วยหมัดเด็ดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้น2ซามูเอลบทที่12ข้อ5ถึง7กอดาวิดกริ้วคนนั้นมากและรับสั่งแก่นาธานว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคนที่ทำเช่นนั้นสมควรตายและจะต้องคืนลูกแกะตัวเมียให้สี่เท่าเพราะเขาได้ทำสิ่งนี้และเพราะว่าเขาไม่มีความเมตตานาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นลองจินตนาการว่านาธานจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาต้องฝึกเล่าเรื่องราวนี้กี่ครั้งและโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรเขาคงรู้สึกประหม่าหรือไม่ก็อาจกลัวจนตัวสั่นและเมื่อถึงเวลานั้นเขาลังเลหรือไม่เขาต้องขอเวลาทำสมาธิสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนหรือเปล่าทั้งหมดที่เรารู้ก็คือเขาเดินไปข้างหน้า
และพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขานาธานเตือนสติดาวิดโดยไม่เกรงกลัวตำแหน่งหรือไม่กังวลว่าการตอบสนองของดาวิดจะเป็นอย่างไรโชคดีสำหรับนาธานที่ทุกอย่างราบรื่นและถือเป็นข้อดีของดาวิดที่เขายอมรับผิดในตอนนั้นบรรยากาศได้เปลี่ยนไปการตอบสนองของนาธานต่อความถ่อมใจการยอมรับผิดและการสารภาพบาปของดาวิดคือความเห็นอกเห็นใจนาธานเพียงทำหน้าที่ส่งมอบข้อความจากพระเจ้าถึงดาวิดแต่เขาก็ยังย้ำเตือนดาวิดหลังจากสารภาพและกลับใจแล้วว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วดาวิดยังคงรับผลของการกระทำที่เขาทำไปแต่ความผิดของเขาได้รับการอภัยแล้วจากพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าวันนี้เรามีด้านใดของชีวิตที่กำลังถูกตักเตือนหรือต้องตักเตือนผู้อื่นเราก็สามารถยืนหยัดเผชิญหน้าความกลัวและเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาอย่างกล้าหาญได้เพราะว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของเราแล้ว2ซามูเอลบทที่12ข้อ13ถึง15ได้บันทึกว่าดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วและนาธานทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นพระชนอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้หมิ่นประมาทพระยาเวจริงๆด้วยการกระทำครั้งนี้ราชโอรสที่ประสูติมานั้นจะสิ้นพระชนแน่นอนแล้วนาธานก็กลับไปยังบ้านของเขาแล้วพระยาเวทรงทำให้ราชโอรสนั้นซึ่งภรรยาของอูริยาประสูติให้แก่ดาวิดประชวรหนักสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือ 1. เราเคยมีประสบการณ์ที่ต้องตักเตือนเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาหรือเธอที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นบ้างไหมเราเข้าหาพวกเขาอย่างไรผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรมีอะไรที่อยากแก้ไขหรือทำให้ดีขึ้นหรือไม่ 2. สุภาษิตบทที่25ข้อ15บอกว่าความอดกลั้นอาจชักนำผู้ครอบครองได้และลิ้นอ่อนหวานอาจโน้มน้าวใจให้อ่อนลงได้พระคัมภีร์ข้อนี้แนะนำแนวทางในการเริ่มบทสนทนายากๆได้อย่างไร 3. เคยมีประสบการณ์ใดบ้างที่เราเป็นฝ่ายตอบสนองอย่างผิดๆเมื่อมีคนชี้ให้เราเห็นถึงข้อผิดพลาดของตัวเองเราจะแสดงความกล้าหาญในการยอมรับผิดมากขึ้นในครั้งถัดไปได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยุติธรรมและทรงปรารถนาให้เราแยกออกจากโลกเป็นของพระองค์เท่านั้นขอทรงประทานหัวใจที่อ่อนสุภาพยอมรับการตักเตือนเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้นและขอทรงนำเราให้ได้ตอบสนองหรือตักเตือนผู้อื่นด้วยใจถ่อมและด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน